วัยรุ่นของเราเก่งมากนะครับคนนี้ชอบประเภทเลี้ยงปลาทองว่าอย่างนั้นนะในพื้นที่บ้านโป่งราชบุรีนี่เองนะครับน้องก็ไปสะสมเนี่ยสายพันธุ์ปลาทองทุกประเภทเลยเอามาผสมข้ามสายพันธุ์นู่นนี่ปรากฏว่าออกมาสวยงามมากแล้วสร้างฟาร์มเองสร้างรายได้ให้ตัวเองอย่างดีขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน่าเอาตัวอย่างมากนะครับผู้สื่อข่าวเราไปดูเลยครับคุณจิตนาเกื้อหนุนนะครับเชิญเลยครับทองฮอลันดายักษ์หัวหมวกเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ฝีมือของสุรชัยสันโสภาเจ้าของฟาร์มปลาทองในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดดเด่นด้วยสีสันแปลกตากว่าปลาทองทั่วไปลำตัวมีสีขาวขณะที่ส่วนวุ้นบนหัวเป็นสีส้มสดดูเหมือนสวมหมวกเป็นที่มาของชื่อฮอลันดาหัวหมวกเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ฮอลันดายักษ์กับพันธุ์ตันโจใช้เวลา 3-4 รุ่นจนได้สีและขนาดที่ต้องการกำลังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาทองทั้งในและต่างประเทศขณะเดียวกันในสายพันธุ์อื่นๆที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเช่นฮอลันดายักษ์ฮอลันดา5สีสิงห์ญี่ปุ่นและสิงห์ลูกผสมก็ได้พัฒนาพ่อแม่พันธุ์เพื่อสร้างลูกปลาที่มีความแข็งแรงโตไวได้ขนาดใหญ่สุดน้ำหนัก 1.6 กิโลกรัมป้อนตลาดเดือนละประมาณ 800-1,500 ตัวสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนบาทปลาตรงนี้เราดูแลให้มันเป็นปลาที่แบบสมบูรณ์เรื่องของบอดี้เรื่องของเครื่องต่างๆให้มันครบแล้วก็ส่วนที่แค่นี้นะฮะเรามีเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าต่างชาติได้ส่วนลูกค้าภายในประเทศก็เราก็แค่ทำให้ปลามีความแข็งแรงมีความแข็งแรงแล้วก็ผู้ซื้อไปเลี้ยงเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที่มันไม่ตายที่มันอะไรพวกนี้จากรักและหลงใหลในความสวยงามของปลาทองสุรชัยจึงเริ่มเลี้ยงเป็นงานอดิเรกเมื่อ10ปีก่อนแต่เมื่อค่อยๆขยายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้นจึงต่อยอดสร้างฟาร์มเพาะพันธุ์ขายโดยใช้วิธีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติแทนการผสมเทียมแบบทั่วไปเน้นการดูแลคุณภาพน้ำและอาหารสะอาดทำให้อัตรารอดของลูกปลาสูงและแม่ปลาอายุยืนขึ้นการดูแลน้ำใช้ระบบสเปรย์น้ำโดยเปิดตลอดทั้งวันโดยเฉพาะหลังให้อาหารเพื่อชะล้างไขมันและสิ่งตกค้างออกจากบ่อช่วยลดปัญหาเรื่องโรคต่างๆถ่ายน้ำร้อยละ50ทุก2วันล้างบ่อ 100% ทุก2สัปดาห์ทำให้ฟาร์มแห่งนี้ไม่เคยมีโรคระบาดเลยตลอด8ปีส่วนอาหารให้อาหารโปรตีนสูงและอาหารเสริมสูตรพิเศษช่วยให้ปลาโตไวและมีสีสวยเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆก็จะเป็นพวกผักธรรมชาติเรื่องของเพิ่มเม็ดสีให้กับตัวปลาเพราะปลาไม่สามารถที่จะสีสันของปลาไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นมาเองได้เพราะฉะนั้นคือเราต้องให้อาหารเสริมเขาเพื่อที่ให้ปลาเนี่ยผลิตเม็ดสีของตัวเองขึ้นมาได้เข้มขึ้นก็ได้จากพวกผักต่างๆที่มีสีที่เข้มข้นพวกแครอทพวกกระหล่ำม่วงอะไรพวกนี้ครับปลาทองจำหน่ายได้ในทุกอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปราคาหลักร้อยถึงหลักหมื่นบาทให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่ซื้อตรงจากฟาร์มโดยขณะนี้กำลังขยายบ่อเลี้ยงเพิ่มเพื่อพัฒนาปลาทองสายพันธุ์ใหม่ๆป้อนตลาดปลาสวยงามที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจินตนาเกื้อหนุนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน